การบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสายกับขวาครับสายกับขวานี่ใครออกแข้งกว่ามีโอกาสถึงตัวก่อนนะโอ้นะคนละแข้งครับยกแรกนี่ประมาทไม่ได้นะครับคู่นี้เพราะว่าเขาเคยชกกับใครมาคนนี้ลองโอครับลองโอเมื่อกี้ลองยกแรกไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นมาเจอรุ่นพี่ครับอายุห่างกัน10กว่าปีเลยทีเดียวครับคู่นี้ถึงศอกอมหิตครับไซโยมาหรือยังครับยังก่อนครับหมัดกระแทกไปก่อนนี่ครับซ้ายครับซ้ายก็เตะได้ดีนะครับเตะขวาขึ้นเหมือนกันเลยครับเขาไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีอยู่แล้วยังเล่นอาวุธยาวๆอยู่ครับวางแข้งโอ้แข้งขายสวยนี่นะครับอาวุธนำต้องมีครับมวยไทยนำแบบนี้ครับซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับมวยไทยของเราโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆครับแต่บนเวทีไม่มีซอฟต์เลยนะครับเตะหนักๆนะครับจังหวะไม่ได้ครับโดนแทงมาก่อนครับป้องกันตัวไปด้วยเตะซอฟต์คู่ต่อสู้ไม่กลัวครับเอกจุฑาครับอัดได้อัดใส่ได้ใส่ครับแต่ทุกอย่างโอ้ยอย่างเพี้ยเสียงดังฟังชัดเลยนะครับแม่เดินเข้าไปครับสายยาวๆสายหนักๆครับโต้คืนด้วยขวายังไม่เต็มคำนี่ครับซ้ายอีกแล้วครับแตะให้รู้จักไปเลยครับแบบนี้ครับเตะไปเรื่อยๆคู่ต่อสู้ไม่มีการยกแข้งมาบังนี่ยังไงก็ยุบยังไงก็ยกฮะดูเนี่ยขอให้ขยันเตะอย่างเดียวยกซ้ายขึ้นไปยังไงก็โดนฮะนายตีกันไม่ได้ครับกรรมการประจักษ์กองงานแยกออกมาซ้ำบอกว่าชอบจริงเหรอครับใช่ครับเอาชอบซ้ายฝรั่งเตะซ้ายครับอเมซาดีซ้ายโยกขยับเข้ามากดดันครับเปิดเกมกดดันเตะซ้ายโอ้แต่ละแข้งครับคือด้วยหมัด 1-2 นะครับอเมซาดีซ้ายโยกเล็งละเล็งละเล็งแล้วเตะครับเล็งแล้วเตะครับไม่มีการคุยวันนี้ซ้ายโยกการสูงครับเน้นแข้งครับนี่ครับยังไม่บูมปากครับหมัดซ้ายปลายหมัดแม่วงในแล้วแม่เหลี่ยมในกันดีครับอเมซาดีรับคอไว้เลยฮะนี่ฮะแข้งซ้ายจุดขายแข้งซ้ายหมุนหมัดด้วยโอ้พออาเมซาเดย์แกระวังแข้งก็มีหมัดแล้วครับไซโยครับเตะมาคืนเหมือนกันเอาอาเมซาเดย์เตะขวาไซโยเตะซ้ายซ้ายนำอย่างนี้สวยครับเนื้อเน้นๆเตะเรื่อยๆเตะเข้าไปพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อครับกับไทยไฟท์เอกชุมพรครับอย่างที่ท่านประธานท่านสุวัฒน์กล่าวไปว่าโคราชเป็นเมืองมวยเมืองกีฬานะครับก็มีศิลปินมากมายซึ่งไปสร้างชื่อเสียงกับโคราชด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุนารีราชสีมา คุณตั๊กแตนชลดา คุณเสกโลโซ คุณแสนนากาที่ก็เป็นศิลปินที่อยู่เป็นลูกหลานชาวโคราชไม่ใช่แค่มวยนะโคราชนะมีศิลปินด้วยครับที่สร้างชื่อเสียงก็มาท่องเที่ยวเมืองโคราชก็จะมีเรื่องกีฬานำต่อยกที่2ครับซ้ายกับขวาครับยกนี้จะเป็นอย่างไรแข้งซ้ายเหมือนเดิมครับจุดขายของไซโยกเตะหนักๆหลายแข้งแล้วนะครับแต่ยกแรกครับแต่ว่าเขายังทนทานดีเหลือเกินเลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับบวกคืนมาครับวันนี้ที่เห็นก็คือการสวมบวกกันน็อกครับสวมบวกกันน็อกของไซโยกนี่ดูฮะไม่ประมาทโอ้โหลูกนี้เป๋ะเป๋ะแล้วแข้งซ้ายโอ้โหมาแล้วครับทีเด็ดทีขาดไหวไม่ไหวแม่กะเก็บเลยฮะแม่ฮุกขวาสวยครับสำหรับไซโยครับต่อยซ้ายและฮุกขวาโอ้ยอเมซาเดย์นั้นเริ่มจะเป็นหมัดเวียงหมัดฮุกซะมากกว่าครับหมัดซ้ายครับเข้าแล้วครับลำตัวบ้างครับเขาจับมาตีเข่าไว้ก่อนครับเหลี่ยมในต้องบอกว่าอเมซาเดย์เข้าในดีนะครับผมเหลี่ยมในยังแค่เข้าล็อกคอดีฮะมาเป็นมวยไม่ธรรมดาแล้วเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับซ้ายของไซโยกเตะซ้ายคือครับนี่ครับหมัดนี้ดีไม่โดนเตะขวาไปครับอเมซาเดย์เขาเตะมาเนี่ยเรายกการตั้งวันนี้ดีฮะแต่ว่าเราเตะแข้งซ้ายไปเนี่ยเขาไม่มีตั้งการโอ้โหโยนหมัดนึงครับแหม่หน้าสะบัดเลยทีครับแต่ว่ายังเป็นปลายหมัดเป็นไงครับลำตัวยังไงครับทั้งต่อยทั้งเตะครับลำตัวสายมาเรื่อยๆครับถูกต้องมาถูกทางแล้วครับไซโยโอ้โหตรงนี้เรียบแทงเข่าโอ้เอาไงฮะเอาไปตะเดมองที่เลี้ยงนะครับตอนนี้โอ้เริ่มจะยิงจะยิงแขวนะครับตอนนี้ยิงยิงไปแล้วครั
ตอนนี้โอ้หน้าตาเริ่มจะไม่สู้ดีแล้วนะครับอาเมซาดีสายโยกขยับเข้าไปอยู่กันใกล้ๆปลายเท้าจนปลายเท้าครับเตะซ้ายครับถีบไว้ก่อนครับค่อยๆค่อยๆเอาเตะซ้ายอีกทีนึงครับเตะขวาคืนโอ้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าตั้งใจจะชื่อสายโยกครับสายโยกด้วยครับสายโยกสายโยกอย่างเดียวโอ้วางแข้งซ้ายสวยฮะลูกนี้เตะแต่ทีเตะที่คุณต่อสู้โยกไปเลยครับหมัดขวาลำตัวครับแทงซ้ายเทซะเลยครับแทงนักเทซะเลยครับโดนเทครับโดนเทแบบนี้ไม่เจ็บหัวใจครับแต่ว่าเจ็บร่างกายฮะแหมบอกครับว่าวันนี้2ทุก2นี้ยังไม่มา2ครับแต่แข้งที่สวยครับอย่างนี้อยู่ระยะไกลก็เตะซ้ายอย่างไรก็สอกครับมาการเตะให้แขนห้อยหรือเปล่าครับหมดยกที่2ก่อนครับพักผู้เดียวเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกสุดท้ายยกที่3นะครับช้าช้าชัดชัดครับยกที่2ที่ผ่านมาครับทบทวนกันอีกทีนะโอ้เนี่ยหมัดขวาครับน้ำบานไปเลยครับดูจังหวะต่อยครับของเราถึงก่อนนะครับเขาก็ออกเหมือนกันครับแต่การเดินทางช้าไปนิดนึงครับเตะขวามาครับนี่ครับทิ้งทั้งไหล่นะฮะคุณเอกชุมพรทิ้งทั้งไหล่แต่ว่าแกก็อึดถึกทนจริงๆครับสำหรับอเมซาเดโอ้โหลูกนี้ครับหมัดฮุกขวานี่โดนที่ขมับสะบัดไปครับอย่าลืมนะครับเอียงเหมือนกันเลยครับครับอย่าลืมนะครับดูเข่าลูกนี้ครับนี่ครับเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วเสียเหลี่ยมแล้วยังไงต้องทิ้งตัวครับถ้าค้างคาแบบนี้มันก็ต้องตามน้ำแบบนี้แหละครับจึกเข้าไปแข้งซ้ายนี่หนักๆเนื้อๆทั้งนั้นครับวันนี้เน้นๆเลยนะครับแข้งซ้ายของสายโยกครับปิรันธนานนท์ครับรวมไปถึงบริษัททีเฮ้าส์วิวจำกัดโครงการหมู่บ้านเนเธอร่าพาร์คเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายใครผ่านไปผ่านมาเมืองสังขละบุรีนะฮะไปพักผ่อนก่อนใจได้ครับที่โรงแรมพรไพรินทิวไซครับที่พักสะอาดอาหารอร่อยวิวสวยฮะเดี๋ยวมีโอกาสไทยไฟของเราจะยกขบวนไปที่นั่นครับเอาละครับตามมาต่อยกที่3ยกสุดท้ายซ้ายกับขวาครับแข้งซ้ายจุดขายเหมือนเดิมครับนี่ครับวันนี้รัดกุมมากครับสำหรับไซโยก2ประท้วงไซโยกแล้วก็สายโยกสายโยกเขาเตะมาไม่ถึงครับแหมออกพร้อมกันเลยครับแข้งไปชนแข้งประสานงานนี่ครับเอาเตะซ้ายไปโต้คืนด้วยขวาครับแหมดูเขาแบบกล้าๆกลัวเหมือนกันนะครับเจอพิษแข้งซ้ายไปหลายครั้งครับครับเตะซ้ายอีกแล้วครับขอให้ไซโยกยกแข้งครับยกเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นครับมาเตะแต่นาทีของไซโยกครับยังไม่ได้เห็นศอกเท่าไหร่เลยครับวันนี้เห็นแต่แข้งซ้ายนะครับดีครับเตะถวายเจ้าไปเลยมันอยู่ระยะห่างระยะแข้งก็ต้องวางแข้งแบบนี้ถูกต้องเลยครับระยะศอกมันยากครับมันต้องชิดตัวแล้วก็เสี่ยงด้วยฮะอาจจะโดนหมัดคู่ต่อสู้ยืนระยะยาวแบบนี้ซ้ายแบบนี้ก็ชนะได้ฮะนี่นะไซโยกวันนี้วางแผนดีครับต่อยรัดกุมวางแข้งซ้ายหนักๆอาวุธแข้งเห็นนะครับว่าเราหนักกว่าโอ้โหนี่ครับจะมาสองศอกซ้ายแข้งแบบนี้ดีครับซ้ายมาอีกแล้วครับเตะซ้ายโดนเยอะๆเขาก็แหมชักจะลักเล่เหมือนกันเลยครับเจออีกแล้วครับการเตะต้องบอกว่าเขากับเราเนี่ยอาวุธคนละอย่างนะครับการเตะเนี่ยมันสำคัญมากนะการมีแค่สะโพกอย่างนี้ครับอย่างอาเมซาเดเตะที่เตะเสียเสียไปไม่สมแต่สะโพกแต่ของเราสิครับเตะจนแบบได้เหยียดเกมไปหมดแล้วฮะแหมดูยัดแต่ละแข้งที่ความหน้าแข้งเข้าไปครับแล้วแหมท่อนแขนที่ห้อยเลยครับแหมแล้วจังหวะนี้เหมือนเห็นอะไรหรือเปล่าครับพยายามเร่งที่จะเข้าเบรกเลยครับไซโยแล้วครับช่วงท้ายปลายยกออกมาหายใจหายคอกันหน่อยครับอาเมซาเดียอาเมซาเดียไม่ทำไซโยก็ยังไม่เร่งครับมีผ่อนบ้างนะครับรอดูแข้งซ้ายอยู่ครับพี่ครับเตะหน่อยครับเตะหน่อยครับพี่ครับเตะมาแล้วโอ้ตามคำเรียกร้องเรียกว่าทั้งบู๊ทั้งบุญนะครับกำเดาไหลเลยนะครับอาเมซาเดียจะโดนพิษศอกของไซโยเข้าไปนะครับดูครับ
โดนจนหยุดโดนจนสยอมครับครับวันที่31นี้ครับเอกชุมพรครับผมพี่ครับจะมีรายการดีๆทางช่อง8ของเรานะครับคือละครหลังข่าว 18:00 นครับมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8ซึ่งผมก็เล่นละครเรื่องนี้ด้วยไม่ถ้าตอนแรกอะถ้าพี่ไม่เล่นจะดูละนี่แหละครับอึ้งถึงเสียวดูสิครับโดนเตะแบบนี้ยังสะบัดหน้าเข้าหาครับลูกนี้ฮุกไม่เต็มฮะคือเขาอยากจะสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายของพี่ไซโยไปหลายครั้งอะครับพิษมันแล่นไปทั่วตัวเลยครับแข้งซ้ายของไซโยครับจังหวะนี้ครับนี่ครับเตะเข้าไปครับวันนี้มาขยันครับขยันลูกเตะต้องบอกว่าขยันแล้วได้ผลครับเข่าโอ้ยลูกนี้ต้องดูข้าวดูหน้าสิครับหัวใจก็สู้เต็มที่นะฮะโอ้แต่ว่าอาวุธนี่ต้องบอกว่าความขยันนี่ต้องบอกให้ไซโยครับจังหวะศอกใกล้ๆตรงนี้น้ำหนักไม่มีฮะระยะประชิดก็งัดซะหน่อยเลยครับขุนศอกอมหิตครับไซโยและผู้ชนะได้แก่เดี๋ยวไม่ได้และเป็นกระจายกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แน่นอนครับคะแนนพันธะนะแบบเฉียวเฉียดแล้วเมื่อกี้ครับผมรุ่งกันนะทั้งสองฝ่ายเหมือนกันถูกต้องนะฮะแหมความมันจะ